ริ่มข่าวแรกของเราค่ะเมื่อวานนี้นะคะภาพยนตร์นาคี2ค่ะมีการบวงสรวงแล้วก็เปิดตัวกันไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยพิธีบวงสรวงเริ่มในช่วงบ่ายค่ะที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าถึงแม้ในช่วงตอนแรกเนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแต่พอถึงช่วงพิธีค่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะคะแล้วก็มีประชาชนมาร่วมชมอย่างแน่นขนาดแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณประวิตรคุณอรัญญามาลีนนท์มาร่วมพิธีค่ะพี่แดงธัญญาในฐานะผู้สร้างนะคะก็นำทีมนักแสดงณเดชน์เคนภูมิเคนนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาสักการะที่คำชะโนดนะคะแล้วก็สองนางเอกค่ะยาย่าอุรัสยาแล้วก็แต้วณัฐพรทำพิธีบวงสรวงนะคะสองนางเอกยังได้ร่วมรำบูชาถวายคำสอนปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาเรียกว่างดงามอ่อนช้อยเลยทีเดียวนะคะการรำของสองนางเอกเนี่ยเป็นความตั้งใจของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ค่ะผู้กำกับที่ตอนนี้ก็รักษาตัวจากอาการเส้นโลหิตในสมองตีบนะคะที่อยากจะให้ทีมงานเนี่ยมาเปิดตัวภาพยนตร์ที่นี่แล้วก็ให้ทั้งสองนางเอกเนี่ยรำถวายค่ะงดงามมากเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่เราอยากจะแบบมาถวายแด่ท่านปู่แล้วก็ท่านย่าค่ะนอกจากความตั้งใจที่เราใส่เข้าไปในภาพยนตร์แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างด้วยนาคี2มันเป็นภาพยนตร์เรื่องนึงที่อยู่ในดวงใจหนูมากๆค่ะแล้ววันนี้เราได้มาถวายแล้วก็บูชาท่านปู่ท่านย่าแล้วมีคนมาให้กำลังใจเราเยอะมากๆก็ยิ่งรู้สึกแบบว่าศรัทธามากๆค่ะหวังว่าทุกคนดูเราจะชอบกันค่ะส่วนช่วงเย็นนะคะก็มีงานแถลงข่าวภาพยนตร์ที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนี่ค่ะบรรยากาศแฟนๆไปให้กำลังใจกันล้นหลามเลยนะคะเรียกว่าห้างแตกค่ะแล้วก็ในระหว่างแถลงข่าวผู้สื่อข่าวบอกว่าอยู่ๆก็เกิดไฟดับทั้งห้างนะคะแต่ว่าสักพักก็ใช่สักพักก็ดำเนินไปได้อย่างปกติค่ะแล้วก็ในงานก็มีการเปิดตัวภาพยนตร์เป็นตัวอย่างนะคะเปิดตัวอย่างภาพยนตร์เป็นครั้งแรกรวมทั้งมิวสิกวิดีโอเพลงสายแนนหัวใจเสียงร้องของก้องห้วยไร่ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นาคี2ให้ชมกันด้วยค่ะคุณเชื่อในเรื่องพญานาคหรือเปล่าสำหรับผมมันเป็นเรื่องไร้สาระเดี๋ยวจะมีทีเซอร์อีกตัวนึงออกมาแต่ว่าผมว่าแค่ตัวนี้ก็น่าดูแล้วนะคือเราไม่ได้อวยกันเองนะครับผมแต่ว่า อยากคือมันน่าสนใจจริงๆนะแล้วก็แบบพี่อ๊อฟเขาตั้งใจทำเรื่องนี้มากๆเลยนะครับมีอะไรที่แบบน่าเป็นเขาเรียกว่าแบบน่าทึ่งนะฮะแบบว่าคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยเยอะมากๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จาก MV เมื่อกี้แล้วยิ่งน่าดูเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็เพลงเพราะด้วยก็ไปฟังเพลงกันก่อนครับตอนนี้แล้วก็18ตุลาอย่าลืมไปรับชมไปชมกันนะครับอย่างนึงที่แบบได้มาไหว้ท่านปู่กับท่านย่าก็มีโอกาสได้ขอพรให้พี่อ๊อฟหายป่วยด้วยค่ะเรื่องของความคืบหน้าภาพยนตร์นะคะพี่แดงธัญญาก็บอกว่าตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วค่ะก็เหลือเก็บรายละเอียดในเรื่องของ CG นะคะก็ได้ลูกสาวค่ะน้องบีบีแล้วก็น้องไรเฟิลลูกชายมาช่วยดูแลรายละเอียดนะคะก็เรียกว่าเป็นไปตามความตั้งใจของพี่อ๊อฟค่ะซึ่งตลอดการบวงสรวงแล้วก็การแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะพี่แดงบอกว่าส่งข่าวให้พี่อ๊อฟได้ติดตามตลอดค่ะสุขภาพของพี่อ๊อฟก็ดีวันดีคืนนะคะสุขภาพทั้งกายและใจดีมากค่ะคุณหมอบอกว่ากายภาพอีกไม่เกิน3เดือนก็กลับบ้านได้แล้วนะคะแล้ววันเกิดที่ผ่านมาค่ะที่เราเคยนำเสนอไปบอกว่าพี่อ๊อฟอยากได้คุกคู่คุกคู่คือนาฬิกาโบราณใช่พี่แดงบอกว่าได้ซื้อให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วมันก็เป็นความฝันของพี่อ๊อฟที่อยากให้นาคี2ออกมาแบบนี้ในแนวของภาพยนตร์แต่มันมีพื้นเรื่องมาจากละครเขาก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนะคะเขาก็บอกว่าก็ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้แบบได้รับแต่สิ่งดีๆใช่เขาบอกอยากเจอนักข่าวมากเขาจะได้ฝึกหมอจะให้ร้องเพลงเพราะมันจะช่วยได้เยอะเพราะมันมีเอื้อนมีอะไรตอนนี้ก็มีใจนักเพลงทุกวันคิดว่าที่หมอบอกเนี่ยไม่เกิน3เดือนค่ะแต่พี่คิดว่าน่าจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าพี่อ๊อฟพัฒนาค่อนข้างเร็วน
นักข่าวก็อยากเจอพี่อ๊อฟเหมือนกันนะคะส่วนหน้าที่สองค่ะก็ยังคงความเชื่อความศรัทธาของชาวดอนไม้ป่าที่มีต่อพญานาคแล้วก็เจ้าแม่นาคีนะคะแต่วันหนึ่งค่ะเกิดคดีสะเทือนขวัญในหมู่บ้านชาวบ้านก็ปักใจว่าเป็นฝีมือของเจ้าแม่นาคีทำให้ร้อยตำรวจเอกป้องปราดต้องเข้ามาสืบสวนเรื่องนี้นะคะซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสร้อยสาวชาวดอนไม้ป่าที่เป็นร่างประทับของเจ้าแม่นาคีด้วยนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะเข้าฉายพร้อมกันทั่วประเทศ18ตุลาคมนี้ค่ะด้านนางเอกสาวยาย่าอุรัสยานะครับล่าสุดเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยคนแรกที่ติดอันดับผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นระดับโลกครับเจ้าตัวเผยภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆโดยในไทยมีดาราทั้งสิ้น5คนที่ติดอันดับนะครับซึ่งก็ตัดสินจากสถิติที่ได้รับการพูดถึงในโลกออนไลน์ซึ่งณเดชน์ก็ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยในความสำเร็จครั้งนี้ครับหนูวิ่งรอบห้องกระโดดบนเตียงเลยค่ะเขาเลือกมาแค่500คนนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบว่า1 2 3คนที่เลือกคือเขาใช้สถิติเขาใช้แบบเลขที่เขาได้มาจริงๆมาประมวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว้าวหมดแล้วว่าไงบ้างเขาบอกก็ดีใจด้วยนะส่วนพี่แบร์รี่ณเดชน์คุกิมิยะเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนก็ไปเป็นครูอาสาที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซสาขาร่องกล้าวิทยาที่ชุมชนบ้านร่องกล้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลังจากเคยไปถ่ายละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่ภูลมโลแล้วก็ไปเจอน้องๆและคุณครูครับทำให้ตั้งใจอยากกลับมาเยี่ยมน้องๆโดยนำอุปกรณ์ด้านการศึกษาไปมอบให้พร้อมสวมวิญญาณคุณครูสอนหลากหลายวิชาทำเอาเข้าใจหัวอกความเป็นครูกันเลยทีเดียวครับอยากจะไปสนับสนุนเขาในหลายอย่างก็เตรียมพวกของที่เด็กจะตื่นตาตื่นใจหน่อยครับพวกสีสมุดระบายสีอะไรครับคือตอนที่พาเล่นภาษาอังกฤษหรือพาพวกสูตรคูณเนี่ยไม่ค่อยสนใจกันแต่พอแบบว่าเอาไอ้พวกหนังสือระบายสีมากางครับแล้วก็เอาสีมาให้เขาเนี่ยคือทุกคนแบบว่าต่อแถวกันแล้วก็แบบลงไปนั่งเป็นระเบียบเงียบไม่คุยกันเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วก็เดินมาขออีกขออีกปวดหัวมากพี่ผมเข้าใจความเป็นครูเลยคือต้องวางให้เป็นนะฮะอย่าไปแบบตามเด็กเวลาก็ปล่อยเขาไปเพราะเขาเป็นเด็กนะฮะมันเป็นโอกาสดีๆที่เราทำถ้ามีโอกาสยังไงก็คงทำเรื่อยๆอยู่แล้วอยากเรียนสูตรคูณกับคุณครูณเดชน์นี่ส่วนนาคี2ค่ะติดตามกันได้18ตุลาคมนี้นะคะ